สวัสดีครับผมขอรบกวนทั้งชุดดอนนะครับวันนี้เรามากับสปอนเซอร์ GreatKey.com คลังดิจิตอลเกมสตรีมสั่งซื้อง่ายได้เกมไวแป๊บๆก็ได้แป๊บๆก็ได้จริงๆนะและ BKK Pixel Online เซิร์ฟเวอร์ Minecraft ทีมนักเรียนเดินสยามสมัครง่ายเล่นได้ฟรีสังคมอบอุ่นเก็บของตั้งร้านตัวเกมอัปเดตต่อเนื่องโดยทั้งหมดที่ว่ามานี้มีลิงก์อยู่ด้านล่างใต้วิดีโอทีนี้เราเริ่มต้นด้วยการเอาโซที่เราได้จากวิดีโอพาที่แล้วไปอัพเลเวลก่อนโดยเจาะจงเฉพาะเลยว่าเราจำเป็นจะต้องมีอินที่8พอดีอย่างน้อยๆต้องมี8อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าผมจะใช้เวทมนต์นะแต่ว่ามันเกี่ยวกับเควสของตัวละครที่เราจะเจอกันในวิดีโอพาหน้าจากนั้นจะเริ่มบีบโซที่เก็บสะสมมาเพื่อนำโซทั้งหมดที่ได้ไปอัพเกรดเลเปียให้ได้ใกล้เคียงกับบวก6ให้ได้มากที่สุดเนื่องจากเนื้อเรื่องจากนี้ไปผมจำเป็นจะต้องมีอาวุธหลักอาวุธรองให้ได้บวก6ทั้งคู่สำหรับพร้อมใช้งานแล้วพอเราจะต้องไปหาแม็กดับขอพูดเกี่ยวกับเขานิดนึงต่อเนื่องมาจากวิดีโอพาร์ทที่แล้วผมบอกว่าเวลาที่เราจะทำเควสของเขาเราจำเป็นจะต้องแปลธาตุอาวุธให้ครบทุกธาตุใช่ไหมเขาถึงจะยอมให้ไอเทมกับเราอันนี้เป็นวิธีที่ผมเจอมาจากวอล์กทูของฝรั่งเขาบอกว่าเขาคิดค้นขึ้นเองแต่ที่จริงแล้วมันเป็นวิธีที่ผิดน่ะมีน้องๆบอกมาในวิดีโอพาร์ทที่แล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยมีอันไหนผิดรีบบอกจะได้บอกต่อกันอีกทีนึงคือเควสที่ถูกต้องน้องบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องไปแปลธาตุให้ครบทุกธาตุก็ได้ขอแค่ไปใช้บริการตัวแม็กดับเองไม่ว่าจะเป็นซื้อของซื้อไอเทมซื้อของกับซื้อไอเทมคืออันเดียวกันขอบคุณครับหรืออัปเกรดเคลียร์หรือว่าอัปเกรดเคลียร์เจ้าเล่นโดต้าอยู่เหรอคือหมายถึงอัปเกรดอาวุธหรือซ่อมแซมอาวุธหรือจะเปลี่ยนธาตุอะไรก็ได้ขอแค่ใช้โซกับแม็กดับให้ได้ที่ยอด 14,000 ก็จะสามารถทำเควสสำเร็จคือถ้าเกิดว่าใช้เงินกับเขาถึง 14,000 ก็กดคุยกับเขาเขาก็จะให้ไอเทมมาเองโดยไม่จำเป็นจะต้องไปแปลธาตุให้ครบทุกธาตุแต่อย่างใดทีนี้กลับมาที่กองไฟที่เราเจอลิเซียในวิดีโอพาร์ทที่แล้วนะครับเราจะไปเปิดกองไฟอีกกองไฟนึงก่อนเพื่อที่จะทำเช็คพอยต์สำหรับลุยต่อในวิดีโอพาร์ทหน้าแล้วค่อยวกกลับมาที่นี่เพื่อที่จะไปปราบบอสในดินแดนนี้แล้วก็ทำวิดีโอเนื้อเรื่องกันที่จริงในนี้มันไม่ได้มืดขนาดนั้นปะ ปืนไฟนะเนี่ยไม่ใช่อะไรแล้วก็ฮึบนี่พอไม่มีกองไฟก็เดินชนกำแพงซะงั้นเห็นไหมมันมีกองไฟอยู่แล้วนี่มันมีครบเพลิงให้อยู่แล้วมีกองไฟมันมีครบเพลิงให้อยู่แล้วนี่วัดดีเจ้าอย่าควงได้ไหมไหนทุกคนพูดพร้อมกัน1 2 3 มีใครพูดจริงๆไหมเอ้ยมันเป็นดาบสุดยอดนะโอเค humanity แล้วก็ลูกไฟลูกไฟมันคือดวงวิญญาณเมื่อกี้มีฮาวเบิร์กด้วยใช่ไหมของแบ็คไนท์นะครับในนี้เราจำเป็นจะต้องใช้กิ่งไม้สำหรับแก้คนที่เป็นหินด้วย1อันนะซึ่งเรามีมาอยู่แล้วใช่ไหมเราเก็บมาอยู่แล้วตรงหีบสมบัติที่เราเจอเพอร์ซัวรอบที่2นะครับแล้วก็เรายังมีตุนอยู่อีกอันนึงใช่ไหมอยู่ที่มาเลเซียนะครับวันนี้จบเดี๋ยวต้องทดโอ้ยุ่งละสิเดี๋ยวต้องทดเจ้าตัวนี้ไว้ในใจหนึ่งก่อนหนึ่งทีโอ้ยย้อยพูดทำไมสู้สิลูกเจ้าใหญ่ข้าต้องเอาจริงเพราะทำไมมันไม่ฟันหลังผมจะซีดของผมอย่างนี้ไปอีกสักประมาณ3 4ปีไม่ใช่3 4วิดีโอนะ3 4ปีจะฟินอย่างนี้ไปอีกเนิ่นนานชอบชมัดเลยด้วยดาเมจอะไรแล้วมันก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าดาบไฟด้วยนะแถมยังมีดีกว่าในระยะยาวด้วยนะครับทีนี้ก็ลงลิฟต์ลงลิฟต์ทำไมเราลิฟต์มันมาอยู่แล้วไม่ใช่จะไปดึงลิฟต์ทำไมผีบ้าผีบอมันอีกนิดเดียวเองเนี่ยนิดเดียวก็จะถึงจุดที่เราจะต่อกองไฟเลยนะครับปัญหาจริงๆอยู่ตอนที่เราจะต้องไปปราบบอสนี่แหละบอสที่จริงก็ไม่ใช่ปัญหาจริงอยู่ที่ทางที่เราจะเดินไปซะมากอ้ออย่าหมุนเจ้าปวดหัวเจ้าแก่แล้วเจ้าสุดยอดจริงๆพอได้ไหมแกเลิกเหอะดาบได้ไหมลำคาญแล้วนะ ลำคาญเองแล้วนั่นตรงนี้มันมีน้ำด้วยเนี่ยลำบากตรงที่ว่ามันเดินแล้วจะจุ่มๆเดินแล้วจุ่มๆคือเดินแล้วจะทำให้เราเดินช้าๆป่ะกิ้งแล้วก็ตัวเปียกอีกต่างหากตัวดำๆแล้วก็ตรงนี้เองที่เราจะต้องใช้กิ่งไม้ตึ๊บโอ้สวัสดีจ้ะแล้วก็มันคงจะดีกว่านี้ถ้าเรามีธนูหรืออะไรมาด้วยเนาะเราจะได้เรียกเจ้านี่มาก่อนแล้วเจ้าทหารที่นอนอยู่จะได้ไม่โผล่ขึ้นมาพร้อมกันช็อตเดียวตายเจ๊เฮ้ยโดนด้วยเหรอขี้โกงค่ะโดนหลบแล้วนี่นะ
ไม่ต้องเลยโอ้โอ้มีของหล่นอ๋อมีลงมีโล่มีลงมีโล่โอ้โอ้ผมไปล็อกตัวบนเจ้าช้างน้อยรอแป๊บช้างน้อยนี่พูดไปแล้วเหมือนกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสมัยก่อนที่มันถุงเล็กๆอ๋อโอเคแล้วก็ใช้เจ้ากิ่งไม้อันนี้เป็นกิ่งไม้ที่ไม่ได้มีผลกับเนื้อเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะใช้เพื่อไปเก็บไอเทมเฉยๆนะครับถามว่ามีผลไหมไม่ได้มีในแง่ของบอสหรือว่าไอเทมหรืออะไรแบบนั้นแต่ว่ามีในแง่ของนิดๆหน่อยหน่อยตรงมีไม่มีวะเนี่ยชักหมั่นไส้ตัวเองละเดี๋ยวดีในหัวมันแรมต่ำมันแรนดอมไม่ทันหวัดดีจ้ะโอ้ยอย่างงกได้ไหมนั่นแหละเอออ่ะทำไมไม่ถือสองมือได้หรอโอเคอาจ้าหมดแรงจ้ะอ้อยชนโลกโอเคตายเล่นอ๋อนี่ไงมีผลแฮะผมเล่นสดเนี่ยผมเอาเซฟที่เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยไว้สำหรับฝึกวิ่งนะครับมาแคสสดเลยเพื่อให้มันเนียนมันให้มันเนียนเพื่อให้มันสดใหม่เออเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปเพิ่มน้ำยาเพิ่มพลังกันแล้วก็นี่ไงที่เราต้องการคืออันนี้ทะเดนมันคือเซตของคลาสอัศวินในเกมภาคที่แล้วใช่ไหมหนักแบบหนักแบบหนักมากๆตอนนี้ถ้าผมใส่ผมจะหนัก80เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ไหวเปลี่ยนออกไงโอเคจึ๊บแต่ก็มาเก็บอยู่ดีถามว่าจะใส่ไหมไม่ได้ใส่หรอกแต่มาเก็บไว้เจยๆนะแต่เราก็มาเอาน้ำยาเพิ่มพลังไงใช่ไหมแล้วก็เจ้าประตูนี้นะครับประตูนี้เราจะแปะโป้งกันไว้ก่อนเข้าไม่ได้แต่ว่าเราจะแปะโป้งกันไว้ก่อนนี่แค่นี้เองมั้งที่มีส่วนกันในเรื่องนะครับแล้วก็นะเมื่อก่อนนี้มันไม่มีน้ำยาเพิ่มพลังอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมในตอนที่เป็นดาร์กโซธรรมดาไม่ใช่สกอเลอร์อัลเฟอร์ซินนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ำยาอยู่นี้ก็ถือว่าคุ้มเลยสิอุตส่าห์เสียเงินด้วยเหรอจะไปเก็บมาฟรีนั่นแหละอุตส่าห์ใช้เจ้ากิ่งไม้นะครับก็ถือว่าคุ้มเลยแล้วก็น่าจะสุดทางเรียบร้อยแล้วไม่ชอบเดินบนน้ำเลยบอแบโอเคไปต่อกองไฟเฉยๆก่อนผมชอบเนี่ยชอบเจ้าเสาหินพวกนี้นะครับโดยไม่มีสาเหตุด้วยอย่าถามผมชอบโมเมนต์นี้ของเจจูเนี่ยชีฟินดีดูเหมือนโลกนี้ไม่มีอะไรทุกข์ร้อนเอ้าโอเคเจลุกแป๊บนึงได้ไหมขอบพระคุณครับเหมือนเธอจะเตือนเราตลอดนะครับเวลาที่เราเก็บได้มาปึ๊บชาผมใช้โซส่วนหนึ่งไปซื้อลาไทไนกับเรเนกาด้วยนะครับเออไม่ใช่เรเนกาสิแม็กดับใช่เพื่อที่จะนำมาสะสมเอาไว้เพื่อที่จะตีเลเปียต่อในอนาคตโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูซุปเปอร์ประสิทธิภาพของดาบเล่มนี้ว่าทำไมผมถึงได้ชอบมันนะคือเราจะต้องเจอกับเจ้าอัศวินเสื้อขาวใช่ไหมทีนี้ปกติแล้วมันจะมีความน่ารำคาญตรงที่มันจะมีมูฟเซตที่ไม่ประติดประต่อแล้วก็คาดเดาได้ยากมากเลยด้วยเนี่ยอันนั้นคือลักษณะความน่ารำคาญของมันนะครับความน่ารำคาญอย่างที่2ก็คือมันฟันแล้วมันไม่ค่อยจะกระตุกเนี่ยมันฟันแล้วมันจะฟันส่วนกลับนะครับทำให้มันยากตรงนั้นเองเจ้าอย่าไปบังได้ไหมผมต้องการดวลตัวกับเจ้าเสื้อขาวเสื้อขาวมันเลยหนีไปเลยโถยโถยอีกทีเดียวเองโอเคไปดวลตัวตรงข้างนอกก็ได้ฟ้าโอเคเลยลดพลังเลยมาดีเสื้อขาวคือมันจะมีมูฟเซต1มูฟเซต2มูฟเซต3แต่ดูอันนี้คือมูฟเซต1ของมันคือจะฟัน3จังหวะแต่มันจะมีแบบมูฟเซต1ครึ่งทางก็มีแบบฟัน2ทีพอทีเดียวพอแล้วก็ตามด้วยสกิลอื่นต่ออ่ะๆอย่างเงี้ยน่ารำคาญมากๆเลยเนี่ยอ่ะฟันทีนึงฟัน2ทีอ่ะแล้วทีที่3ไปไหนอ่ะไอ้บี้ว่ามันเป็นคนวัยทองเนี่ยทีนี้ปัญหาก็คืออย่างที่บอกมันฟันแล้วมันไม่สะดุ้งมันก็จะฟันสวนกลับเสมอผมก็จะมีวิธีแก้ด้วยดาบซุปเปอร์พลังของผมเป็นไงสุดยอดมั้ยดาบอื่นทำไม่ได้นะดาบที่แบบอันจิ๋วๆหน่อยทำไม่ได้นะครับแล้วถ้าเป็นของอย่างอื่นที่มันหนักมากๆมันก็จะฟันแล้วแบบนานมันก็จะสวนกลับมาได้อยู่ดีสุดยอดน่ะขอถ้าฟันควงหลังไททอยของผมเห็นปะมันจะสวนกลับทันทีนะครับถ้าเป็นพวกกระบองพวกตะบีอะไรตะบีโอเคแต่ผมเสียเวลากับมันนานมากไปแล้วหมดแต่ไล่ลำจ้า เอ้ยเออแม่จะให้เนียนะไม่เคยได้เลยผมยังไม่เรียกลายเซ็นขึ้นมานะเพราะว่าถ้าเรียกขึ้นมาตอนนี้มันจะวิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาบังทางลงผมไอ้ผีบ้าปกติแล้ว
พื่อให้ดีที่สุดในการที่มาเคลียร์ที่นี่นะครับก็คือเราจะต้องไปจัดการบอสที่เราจะสู้กันในวิดีโอนี้ก่อนเพราะว่าถ้าทำแบบนั้นเจ้าอัศวินตัวขาวมันจะไม่ลุกขึ้นมามันจะนั่งเฉยๆแล้วค่อยไปจัดการดราก้อนไรเดอร์ที่หลังนี่คือเทคนิคที่ถูกต้องในการผ่านแผนที่นี้นะครับแต่ว่าผมต้องการเห็นดราก้อนไรเดอร์ก่อนผมต้องการเห็นอัศวินเกาะสีทองที่อยู่ด้านล่างก่อนเพื่อที่จะทำเนื้อเรื่องได้ถูกต้องนะแล้วเจ้าอัศวินเสื้อขาวเนี่ยมันเหมือนกับมันจะดรอปไอเทมที่มันใส่อยู่ด้วยเนี่ยไม่แน่ใจเรื่องของอาวุธนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือมันจะดรอปโอ้โหวัดดีโจมันจะดรอปเสื้อผ้าที่มันใส่อยู่ผมอยากได้น่ะอยากได้แบบอยากได้วัดดีสวายไฮเดอร์สวายแฮนเดอร์เจ้ามันมา2ตัวแล้วเจ้าโอ้โหสุดยอดฟันทหารใหญ่ชะงักได้เลยสุดยอดโอ้เจ้าพลังเยอะนั่นแหละแต่ไม่เป็นไรเจ้าบอลนี้มันเพิ่มพลังได้ประเด็นคือผมต้องการจะมีสมาธิสู้กับเจ้าเสื้อขาวเนี่ยส่วนเจ้าตัวนั้นไปด้านนู้นไปด้านนี้เจ้าตัวนี้สู้สนุกนะเอ้ยผิดแล้วนั่นไงเห็นไหมพอฟันแล้วไม่ชะงักมันก็จะสวนกลับแบบนี้เนี่ยอันนี้ผมเหลือนะอ๋อนี่ไงท่าเสยนะมูฟเซตมันน่ารำคาญมากเลยนะมันยืนเหมือนแบบเมอร์เสร็จแล้วก็แบบแล้วผมจะรอให้มันโจมตีทำไมในเมื่อผมต้องชิงโจมตีก่อนเสมอห้ามงกด้วยนะเห็นไหมมันจะสวนกลับทันทีนะครับถ้าไม่ใช่ดาบโอ้เจ้าเดินไปรับส่งติงเขาเต็มๆเลยถ้าไม่ใช่ดาบที่แบบฟันแล้วแบบควงหลังทอยๆนะไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้จริงโอ้มันดรอปอะไรหรือเปล่าไม่ทันได้ดูไม่ดรอปเลยเจ้าเป็นตัวสวยจริงๆเลยเกี่ยวด้วยเหรอสวัสดีชาล็อกผมต้องการสู้ตัวต่อตัวเนี่ยไม่ต้องการลุมเพราะฉะนั้นตัวต่อตัวโอ้ช้าไปแล้วนั่นไงโอ้โหโอเคโอ้ยดีนะเนี่ยที่มีเพื่อนมาข้างหลังด้วยดันงกเกินไปนะครับอยากจะลองว่าถ้าทำคอมโบจะได้ไหมอันนี้มันฟันสามทีอยู่แล้วเจ้าจะไปยืนรับส่งติงมาทำไมล่ะร้อยมันโจมตีเสร็จวันนี้อาจจะมี4บ้างเล็กน้อยหน้าหันมาแล้วในวิดีโอพาร์ทที่แล้วแต่มูฟเซตปกติมันจะ3นะอึ๊บอย่าตกนะโอเคผมมีน้ำยาเพิ่มพลังอีก4ขวดเหลือเฟือมากๆเลยเนี่ยเหลือเจ้าหอกตัวเดียวผมไม่ได้ด่ามันว่าไอ้หอกแต่คือมันถือหอกอึ๊บลงมาได้1ได้ไหมจะเป็นพระคุณขอบคุณครับผมเป็นตัวที่อันตรายที่สุดเลยเนี่ยเพราะว่าคอมโบของมันจิ้มจิ้มจิ้มเราจะตกเหวไปตรงนี้จิ้มจิ้มจิ้มเราจะตกไปทางนี้ หรือไม่ก็ตายอยู่ตรงนี้เพราะฉันเดินหลบมาหน่อยเอ้ยมานี่ดูลีลาเขาเนี่ยนี่มาตรงนี้เดี๋ยวตกเอาเจ้าสบายใจเลยเอาเอาเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดว่าถึงจุดนี้นะครับผมจะใช้ไอเทมนี้ไอเทมนี้นะครับส่งเจ้าสปิริตที่ผมซัมมอนขึ้นมากลับบ้านไปเพราะว่าผมไม่ได้จะต้องการใช้มันในการสู้กับบอสอยู่แล้วไงโอเคตายตกตามกันไปทีนี้ตรงนี้วิ่งเร็วๆอย่าเพิ่งลุกสิอย่าเพิ่งลุกไม่โอเคแล้วผมจะต้องหันหน้าไปทางนี้ตลอดเนี่ยหันหน้าไปตรงจุดที่ผมเห็นโอ้ผมเห็นทางตรงนู้นตลอดโอ้ยโจยโดนเต็มๆเลยไม่เต็มเท่าไหร่เนาะเฉียวๆโอ้มันเพราะอย่างนี้ไงเลยต้องหันหน้ามาทางนี้ตลอดนะครับฟินดานไม่ได้ไอ้ยะไม่ต้องล็อกเป้าด้วยนะเพราะว่าดาบมันควงได้ไกลมากๆนะสุดยอดแห่งดาบจริงๆนะจงบูชาดาบนี้พอข้าควงรอบท้ายทอยเอ๊ะลำคาญกันหรือยังผมลำคาญแล้วเหมือนกันหยุดไหมไม่ข้าไม่หยุดหรอกแต่เดินแต่เดินตึนจะล้างสมองจนพวกเจ้าทุกคนพอเล่นเกมนี้เจ้าจะต้องใช้แบบนี้กันทุกคนแม้ว่าพอไปกลางๆเกมแล้วมันจะกากก็ตามเดี๋ยวผมอาจจะมาเสี่ยงดวงเล็กๆน้อยๆนะครับด้วยการสู้กับเจ้าอัศวินเสื้อขาวแล้วก็จะเผื่อได้ชุดของมันแต่จะไม่เสี่ยงมากเกินไปเพราะว่าไม่ได้อยากที่จะเก็บเลเวลอะไรแบบนั้นเนี่ยอันนี้ผมเริ่มเบลอแล้วผมขอตัดต่อนิดนึงคืออย่างนี้
อย่างที่น้องๆรู้กันที่เพจว่าผมเล่น Dark Soul เพื่อที่จะทำวิดีโอเนี่ย3เซฟด้วยกันเซฟแรกคือเซฟที่เล่นจบไปแล้วเซฟที่2คือเซฟสำหรับวิ่งทดลองว่าเราจะได้จำความได้ว่าเส้นทางมันเป็นยังไงแล้วก็เซฟที่3สำหรับแคสจริงแต่ในทางปฏิบัติผมจะไม่ได้วิ่งก่อนหรอกเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าแคสไปเลยใช้แค่ความทรงจำลางๆมันจะรู้สึกสดใหม่กว่านะแล้วผมจะแคสทั้ง2เซฟเลยด้วยซ้ำคือเล่นไปพูดไปทั้ง2เซฟเลยเพื่อนำมาตัดต่อว่าเซฟไหนดีกว่ากันในช่วงไหนอะไรแบบนั้นและอยากจะให้ดูอีกเซฟนึงก่อนที่เราจะสู้กับบอสเซฟนี้ระหว่างที่เดินมาผมฆ่าอัศวินเสื้อขาวแล้วก็ได้รับชุดเกราะของมันพอดีเป็นการยืนยันว่ามันดรอปนะเพราะว่าถ้าเป็นดาร์กโซธรรมดาที่ไม่ใช่ Scholar of the First Sin มันจะไม่ดรอปเสื้อผ้าของมันจนกว่าจะเป็นในส่วนของ New Game Plus แต่ว่าถ้าเป็น Scholar of the First Sin แค่รอบแรกมันก็ดรอปเสื้อผ้าเลยแล้วขอแก้ไขตรงนี้อีกนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ผมพูดไปว่าผมจะเอาเซฟนี้ไปฟาร์มเสื้อผ้าของอัศวินเสื้อขาวใช่ไหมเหตุที่พูดอย่างนั้นเพราะว่าอันนี้เป็นเซฟที่2ที่ผมแคสนั่นเองเซฟแรกมันได้เสื้อผ้าไปแล้วเซฟนี้ก็เลยอยากจะได้ตามแต่นั่นคือสิ่งที่พูดไปแต่เราจะไม่ยอมทำเด็ดขาดเราจะไม่ยอมทำเราพูดแต่เราจะไม่ทำเราจะไม่มีการฟาร์มในวิดีโอของ Dark Souls 2ของผมเด็ดขาดเพราะถ้าใครยังจำกันได้ในวิดีโอ Dark Souls 1ของผมมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เป็นตอนต้นเกมผมก็เลเวลตามปกติไปแต่พอข้ามไปอีกวิดีโอนึงปั๊บจู่ๆเลเวลผมเด้งประมาณสัก20เลเวลได้อันนั้นคือผมกลัวตอนนั้นไม่เคยเล่น Dark Souls 1จบมาก่อนแล้วจู่ๆมาผูกมัดตัวเองด้วยการจะแคสให้จบก็เลยกลัวว่าจะทำไม่จบก็เลยไปแอบฝึกเลเวลหลังไมค์มาอันนั้นทำให้น้องๆที่ดูตามเหวอตามไปด้วยว่าเอ้าดูวิดีโอนี้อยู่ๆเลเวลต่ำๆพอไปอีก1วิดีโอทำไมเลเวลสูงตามไปเลยอย่างนี้คนที่เล่นตามก็จะตามไม่ถูกสิอาวุธที่ใช้เสื้อผ้าที่มีอะไรก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นใน Dark Souls 2ผมจะไม่ฟาร์มโดยเด็ดขาดจะไม่ฟาร์มเสื้อผ้าจะไม่ฟาร์มอาวุธจะไม่ฟาร์มเลเวลแล้วในส่วนของอาวุธอยากจะให้เข้าใจตรงกันผมจะเลือกใช้เฉพาะอาวุธที่เราสามารถหาได้ 100% เท่านั้นอาวุธชิ้นไหนที่เราสามารถซื้อได้แลกกับ NPC ได้หรือเก็บได้ตามฉากผมถึงจะใช้ถ้ามีอาวุธไหนต่อให้มันดีกว่าแต่จำเป็นจะต้องไปฆ่าศัตรู 20-30 ตัวเพื่อให้มันดรอปผมจะไม่ใช้เด็ดขาดต่อให้โชคดีตีศัตรูแล้วมันดรอปลงมาตอนที่แคสอยู่ผมก็จะไม่เอามาใช้อยู่ดีเพราะว่าสมมติถ้ามีน้องๆคนไหนหลงผิดจะเล่นตามผมมาจะใช้อาวุธแบบเดียวกันเล่นตามกันมาแล้วจู่ๆผมเปลี่ยนอาวุธแล้วเป็นอาวุธที่จำเป็นจะต้องไปฟาร์มเพื่อให้ได้มามันก็น่าเซ็งน่ะใช่ไหมน้องๆดูวิดีโอผมเสียเวลา30นาที40นาทีต่อ1วิดีโอแล้วยังต้องไปฟาร์มอีก2ชั่วโมงเพื่อให้ได้อาวุธตรงกันอีกเหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพื่อฟันธงตรงนี้จะไม่มีการฟาร์มและจะใช้อาวุธที่น้องๆสามารถหาเก็บได้หาซื้อได้แบบ 100% เท่านั้นยกเว้นในส่วนของเสื้อผ้าผมจะไม่ได้ไปฟาร์มแต่ถ้าเกิดว่าได้ดรอปมาผมจะนำมาใช้เพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของพลังป้องกันแต่มันเป็นคุณค่าทางใจถ้าเสื้อผ้าไหนมันเท่ก็อยากจะใส่นะเข้าใจไหมแต่น้องๆใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้มันไม่เกี่ยวกับมูฟเซตของการโจมตีอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้องๆทำตัวให้ชินต่อจากนี้ไปผมจะเล่น2เซฟสลับกันไปสลับกันมาเพื่อให้เห็นเกมเพลย์ที่มันน่าสนใจที่สุดแต่2เซฟจะไม่มีการฟาร์มด้วยกันทั้งคู่ก็นี่เลยจะเป็น2เซฟที่เราจะทำในวิดีโอนี้กันส่วนสำหรับน้องๆคนไหนที่ดูตามกันมาก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่า2เซฟนี้ผมล็อกเอาไว้เป๊ะๆให้มันเหมือนกันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไอเทมไม่ว่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นเลเวลที่อัพทุกอย่างจะเป๊ะๆตรงกันเท่าๆกันเสมอแล้วก็ไม่มีการไปฟาร์มหลังไมค์ทั้ง2เซฟเลยจะแตกต่างกันก็แค่เสื้อผ้านั่นแหละว่าเซฟไหนโชคดีได้เสื้อผ้าสวยๆดรอปมาก็อาจจะหล่อหน่อยเซฟไหนไม่ได้ก็อาจจะขี้เหร่หน่อยแต่ก็เลเวลทุกอย่างเท่าๆกันเห็นแล้วคิดถึงน่ะทำไมต้องวิ่งโอ้ทำไมต้องบล็อกด้วยล่ะฟันสิลูกขอบคุณฟันไม่โดนนั่นน่ะจะรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมว่าเจ้าฟันไม่โดนโอ้มาทางนี้มาทางนี้โอเคมาทางนี้ข้าไม่อยากให้เจ้าทำลายข้าวของทัศนียภาพเป็นสิ่งสำคัญคือโอ้ชิปดองคือเลือกได้ไหมเราถือโล่อยู่แล้วแกจะกันก็กันถ้าถือโล่อยู่แล้วนะหรือแล้วไม่ใช่ถือธรรมดาแกตั้งโล่ด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าแกจะไม่กันแกโดดแต่แรกเลยจะได้ไม่เสียเวลาโอเคป่ะเลือกกันได้อย่างหนึ่งนั่นแหละเออแล้วจะได้ถือดาบสองมือได้แล้วอย่าฟันงกหลายๆทีได้ไหมเดี๋ยวเจ้าจะโดนหอกนะเห็นไหมเห็นความยาวของหอกไหมแล้วทำไมต้องปล่อยเมาส์ไปชี้นิ้วด้วยเมื่อก่อนเราเคยได้ใกล้ชิดกันขนาดนี้หรือเปล่าอย่าเพิ่งหนีไปไหนสิข้าคิดถึงข้าอยู่ตรงจุดที่ดูไม่ดีเอาซะเฮ้ย ดูล้อแหลมไอ้ยะฟันทีเดียวสิเออพอเอ้ยแหมถือโล่อีกแล้วพอกันที่เจ้าไม่มีโล่ข้าก็ไม่มีโล่ชิปดองเจ้าเดี๋ยวเจ้าได้เจอไม้ตายสุดข้าแน่หลายคนเจอมาแล้ว
จอยข้าก็รู้ว่าหลายคนโดนอย่างนี้มาแล้วเหมือนกันใช่ไหมโถ่เอ้ยไม่น่าเล่นเลยโอเคไม่เอาโล่ละเอ้ยไม่ใช่ไม่เอาละเอาถือโล่ดีกว่าสวัสดีเจ้ารู้จักโล่ข้าไหมโล่ข้าดังนะโล่ข้าเป็นคนแกงเลยใช่ไหมโอ้จะต้องรู้จักสีพระเจ้าอยู่เดี๋ยวใจจะตายแล้วหรอเอ้ยมันไม่เคยเป็นอะไรที่ยากเลยนะเจ้าตัวเนี้ยแล้วมันก็ไม่ควรด้วยเออจ้ะนั่นไง ความเนียนไม่มีในโลกแต่ชุดผมสวยนะเต้นเจ้านี่คือเจ้าบูเซนติเนลน่ะแต่ว่ามันยังไม่คุยกับเราตอนนี้นะครับเนื่องจากเรายังไม่มีไอเทมสำคัญที่จะทำให้มันยอมคุยกับเรานอกเหนือจากที่มันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าสมาคมของพี่อัศวินคอตกแล้วเขายังทำตัวเหมือนเป็นพระเจ้าเล็กๆด้วยน่ะด้วยการที่จะจัดการลงโทษคนที่มีบาปในเกมนี้คือพูดถึงตัวผู้เล่นนั่นแหละครับคือถ้าผู้เล่นคนไหนฆ่า NPC จะถือว่ามีบาปแล้วเขาก็จะบุกไปเล่นงานคนนั้น This is no be gone เห็นไหมก็ไม่คุยด้วยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวมาคุยเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าจะมีกองไฟตรงนี้สำหรับที่เราจะคุยกับเขาได้สบายๆแล้วไม่เป็นในส่วนของโคลอสเซียมด้วยใช่ไหมสำหรับบูเซนติเนลโดยเฉพาะนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาหน่วยกันรัวๆตรงส่วนนี้เองทีนี้เรามาเริ่มต้นทำความรู้จักกันกับสถานที่นี้กันซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดไทม์ไลน์ของเกมทั้งเกมเลยด้วยซ้ำเราจะมาเริ่มกันที่ข้อเท็จจริง3ข้อที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าข้อเท็จจริงแรกคือที่นี่เป็นเมืองของเผ่าพันธุ์ยักษ์ลืมคำจำกัดความของยักษ์ที่เราเคยเรียนรู้มาจาก The Lord of the Ring หรือว่าพระอภัยมณีไปก่อนเพราะว่า Dark Soul มีคำจำกัดความของคำว่ายักษ์แตกต่างไปจากที่อื่นมันเป็นนิยามที่มีมาตั้งแต่เกมภาคแรกแล้วด้วยซ้ำว่าคนที่เป็นเผ่าพันธุ์ยักษ์ไม่จำเป็นจะต้องมีขนาดใหญ่เป้งเสมอไปคืออยากจะให้เข้าใจว่ายักษ์เองก็เป็นเผ่าพันธุ์หนึ่งซึ่งมีความหลากหลายทางสรีระในเผ่าพันธุ์นั้นแบบเดียวกับมนุษย์ของเรานั่นแหละมนุษย์เราก็มีคนที่ตัวสูงคนที่ตัวเตี้ยคนที่สูงเว่อร์แล้วก็มีคนที่เตี้ยผิดปกติจนกลายเป็นคนแคะแต่ทั้งหมดก็ยังเป็นคนยังเป็นมนุษย์อยู่เหมือนกันยักษ์เองก็มีลักษณะแบบนั้นมีความหลากหลายทางสรีระในเผ่าพันธุ์ของยักษ์ด้วยเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดว่าจะแสดงให้เห็นเด่นชัดที่สุดย้อนกลับไปในเกมภาคแรกแล้วรู้อยู่แล้วว่าลอร์ดกวินเป็นยักษ์ชัวๆตำนานชี้ชัดเอาไว้กองทัพของเขาก็เช่นกันเรามาดูกันง่ายๆแค่อัศวินคู่ใจโฟไนท์ของลอร์ดกวิน4คนนี้ก็มีขนาดตัวที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคนแรกลอร์ดเบียดเคลินเป็นผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวเป็นยักษ์ตัวจิ๋วตัวเตี้ยกว่าอันเดดของเราเองด้วยซ้ำส่วนอัลทอริอัสกับดากอนสเลเยอร์จะมีขนาดตัวที่สูงกว่ามนุษย์เล็กน้อยลักษณะตัวพอๆกับลอร์ดกวินเองเลยด้วยซ้ำในขณะที่คนสุดท้ายคือฮอกกายกอล์ฟคนนี้เจอตัวใหญ่เป้งแบบเป้งแบบเป้งมากๆชนิดที่ว่าเราสามารถวิ่งลอดหว่างขาเขาได้โดยที่หัวเราไม่หม่งตุ้มเขาด้วยซ้ำแล้วนั่นแหละคือความหลากหลายของส่วนสูงในเผ่าพันธุ์ยักษ์อย่าเพิ่งไปโฟกัสเรื่องที่ว่าผมพูดถึงหัวหม่งตุ้มสิเอาที่ความสูงก่อน อย่าเพิ่งพิมพ์คอมเมนต์นั่นแหละดังนั้นที่นี่เองเราก็จะพบอัศวินโบราณตัวใหญ่เป้งปะปนอยู่กับอัศวินเสื้อขาวที่นั่งไปนั่งมาลุกไปลุกมาซึ่งขนาดตัวไม่เท่ากันแต่ที่แน่ชัดก็คือพวกเขาเป็นยักษ์ทั้งคู่และที่นี่คือดินแดนของยักษ์แล้วก็นำไปสู่ข้อเท็จจริงที่2คือการมีอยู่ของโอดากอนสเลเยอร์ที่เราเพิ่งสู้ไปซึ่งคำตอบของคำถามแรกที่หลายคนสงสัยก็คือไม่ใช่นี่ไม่ใช่ดากอนสเลเยอร์คนเดียวกันกับที่เราเคยสู้ในเกมภาคแรกหนึ่งในบอสอ้วนผอมเพื่อที่จะทำความเข้าใจย้อนเวลากลับไปที่เกมภาคแรกดากอนสเลเยอร์ที่เราเคยสู้ด้วยมีชื่อว่าออเรนสไตล์หรือออเรนสตีมแล้วแต่เราจะเลือกออกเสียงอันไหนก็ได้อันใดอันหนึ่งไม่ผิดทั้งคู่ซึ่งนอกเหนือจากจะเป็นหนึ่งในอัศวินโฟร์ไนท์แล้วเขายังเป็นหัวหน้าหน่วยรบที่คนทั้งหน่วยจะใช้หอกยาวเป็นอาวุธสังกัดขึ้นตรงกับกองทัพของลอร์ดกวินด้วยและพอเป็นเรื่องของกองทัพมันจะเหมือนกับที่ผมเคยยกตัวอย่างฮาเวลหรืออัศวินหัวหอมไปว่าคนที่อยู่ในกองทัพหรือหน่วยรบเดียวกันจะใส่ชุดเกราะหน้าตาเหมือนกันแล้วในกองทัพของลอร์ดกวินเองก็มีการแบ่งตามลักษณะของอาวุธที่ใช้กันถ้าเกิดว่าเป็นมือธนูก็จะไปอยู่ในหน่วยของฮอกกายกอล์ฟที่ใช้ธนูในการสู้กับมังกรถ้าเกิดว่าเป็นใครที่ใช้เพลงดาบก็จะอยู่ในส่วนของอัลทอริอัสหรือถ้าเกิดว่าใครที่ใช้เป็นส่วนของข่าวกองแล้วก็การลอบสังหารก็จะอยู่กับลอร์ดเบดเคลินส่วนอัศวินที่ใช้หอกยาวเป็นอาวุธทั้งหมดจะสวมชุดเกราะหัวสิงโตแล้วก็สังกัดหน่วยดากอนสเลเยอร์แต่จะมีเฉพาะหัวหน้าหน่วยออเรนสไตล์หรือออเรนสตีมเท่านั้นที่จะสวมชุดเกราะที่เป็นสีทอง
รวมถึงเรื่องราวของการใช้สายฟ้าเป็นอาวุธเพราะว่าอัศวินโฟร์ไนท์ทั้ง4คนจะได้รับแบ่งพลังมาจากลอร์ดกวินเพื่อใช้ในการต่อสู้กับมังกรโบราณเลยทำให้ออเรนจ์สตีมสามารถใช้พลังของสายฟ้าได้ในขณะที่คนอื่นๆถ้าเกิดว่าจะใช้พลังของสายฟ้าจะต้องเรียนพลังที่เรียกว่ามิราเคิลแทนคือคนในหน่วยของดากอนสเลเยอร์นั้นจะขึ้นชื่อเรื่องการปราบมังกรใช่ไหมนั่นคือหน้าที่ของหน่วยเขาชื่อหน่วยก็บอกอยู่แล้วดังนั้นหอกที่ใช้กันในหน่วยนี้จึงออกแบบมาให้สามารถใช้พลังของสายฟ้าได้เหมือนกับการใส่ธาตุเข้าไปในอาวุธนั่นเองแต่สำหรับใครที่ต้องการจะยิงพลังปิ้วๆเป็นพลังสายฟ้าได้หรือกระโดดกระแทกพื้นแล้วมีสายฟ้าฟาดเป็นรอบๆตัวแบบที่ออเรนจ์สไตล์เคยทำในเกมภาคแรกจำเป็นจะต้องมีพลังเฉพาะที่ได้รับจากลอร์ดกวินเท่านั้นดังนั้นดากอนสเลเยอร์ที่เราเจอในวิดีโอพาร์ทนี้จึงน่าจะเป็นลูกน้องเก่าของออเรนจ์สไตล์ซะมากกว่าแล้วเหตุผลที่เขาไม่ได้ใช้พลังของสายฟ้าแล้วอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นแล้วด้วยซ้ำเนื่องจากเขาไม่จำเป็นจะต้องสู้กับมังกรแล้วถ้าเราดูกันต่อในวิดีโอต่อๆไปเราจะรู้เลยว่าที่นี่สามารถควบคุมแล้วก็ใช้พลังของมังกรมาเป็นลูกน้องได้เราเพิ่งเจอดากอนไรเดอร์หรือว่าคนขี่มังกรด้วยซ้ำใช่ไหมอยู่ในที่เดียวกันเป็นพวกเดียวกันนั่นแหละเขาใช้มังกรเป็นลูกน้องแล้วดังนั้นเลยไม่จำเป็นจะต้องต่อสู้กับมันไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้พลังของสายฟ้าอีกดังนั้นเวลาที่เขากระโดดขึ้นแล้วกระแทกก้นลงมามันเลยเป็นพลังของสายแฮกแทนสายนี้คือศาสตร์ของการใช้ดาร์กโซที่อยู่ในตัวของเราเพิ่มพลังให้กลายมาเป็นพลังโจมตีนั่นคือพลังของสายแฮกหรือว่าศาสตร์มืดอบิสนั่นเองคือมันเป็นขั้นสูงสุดหรือเปล่าของการใช้พลังดาร์กโซที่อยู่ในตัวเราเองชื่อของดากอนสเลเยอร์ที่เราเจอคือโอดากอนสเลเยอร์คือดากอนสเลเยอร์รุ่นเก่าที่อยู่มาเนิ่นนานแล้วคือถ้าเกิดว่าเขาต้องการจะใช้พลังของสายฟ้าอย่างเดียวเขาอัพแค่ค่าเฟสค่าความศรัทธาก็มากพอแล้วก็สามารถใช้พลังของสายฟ้าได้แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคนเราเก็บเลเวลไปเรื่อยๆมันจะมีแต้มเหลือมันจะมีโซเหลืออยู่มาเนิ่นนานแล้วก็จะเริ่มหันไปอัพค่าอินมากขึ้นเพื่อที่จะได้ใช้เวทมนต์ได้ด้วยแต่ค่าของสายเฮกคือการใช้พลังทั้งค่าอินแล้วก็ค่าความศรัทธารวมกันเพื่อใช้พลังดาร์กโซที่อยู่ในตัวแล้วดากอนสเลเยอร์คนนี้ที่อยู่มานานไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้สายฟ้าสู้กับมังกรอีกก็เลยผันตัวเองไปใช้พลังของสายเฮกแทนแล้วก็เลยเกิดเป็นพลังด้านมืดเวลาที่เขากระแทกก้นลงมากลายเป็นพลังสีดำๆอย่างที่เราเห็นกันไปแต่วิชาที่เขาใช้ไม่ใช่ประเด็นก็คือคนคนนี้คือคนละคนกันกับเกมภาคแรกแน่นอนแล้วก็นำไปสู่ข้อเท็จจริงที่สองก็คือการมีอยู่ของชุดเกราะดากอนสเลเยอร์ซึ่งจะนำไปพ่วง กันกับความเกี่ยวข้องระหว่างที่นี่กับหน่วยลบของลอร์ดกวินและสุดท้ายคือข้อเท็จจริงข้อที่3คือเรื่องของสถาปัตยกรรมของเมืองโดยไม่ได้คิดไปเองถึงแม้กว่า 99% ของเมืองจะจมอยู่ใต้น้ำแต่เอาเฉพาะที่เราตาเห็นโครงสร้างของเมืองคล้ายกับอาคารตึกปราสาทที่เราเคยเห็นที่อโนลอนโดของเกมภาคแรกมากๆจำคานตรงนี้ได้ไหมเป็นคานที่เราสามารถเดินขึ้นไปได้แล้วก็มุดเข้าไปในหน้าต่างหรือเป็นคานที่เราวิ่งขึ้นไปสูงๆก็จะเจออัศวินดำยิงธนูใส่แล้วลุ้นให้เราตกเหวตายนั่นแหละคานแบบเดียวกันเป๊ะเลยเปลี่ยนแค่สีกระเบื้องของที่นี่เป็นสีฟ้าเท่านั้นเองและที่ชัดกว่าคานตรงนี้ก็คือในส่วนของรูปปั้นรูปปั้นตรงนี้เห็นตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ที่กองไฟกองแรกแล้วก็ในห้องบอสที่เราเพิ่งสู้ไปลักษณะเป็นเหมือนกับราชันตัวเป้งๆถือดาบอันใหญ่ๆแล้วก็ยืนนิ่งๆอันนี้มีลักษณะเดียวกันกับรูปปั้นของลอร์ดกวินที่เราเคยเห็นที่อโนลอนโดชนิดเกือบเป๊ะๆ เลยที่บอกว่าเกือบเพราะว่าที่อโนลอนโดนั้นหัวของรูปปั้นเปลี่ยนไปเป็นหัวของลอร์ดกวินแล้วก็ถือดาบซึ่งก็คือดาบไฟที่ลอร์ดกวินใช้นั่นแหละแต่ที่นี่หัวของรูปปั้นเป็นหัวของนกอินทรีแทนแล้วนี่จะเป็นข้อเท็จจริงข้อที่3ที่ตอกย้ำว่าที่นี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลอร์ดกวินแล้วก็อโนลอนโดแล้วจาก3ข้อเท็จจริงนี้จะนำไปสู่อีก3ทฤษฎีที่พยายามที่จะอธิบายว่าที่นี่คือที่ไหนมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรเริ่มกันที่ทฤษฎีแรกทฤษฎีนี้ฝรั่งด้วยกันก็ไม่ค่อยยอมรับสักเท่าไหร่มันเป็นทฤษฎีกำปั้นทุบดินด้วยการบอกว่าโอเคถ้ามันมีความใกล้เคียงกันกับภาคที่แล้วขนาดนี้หรือว่าที่นี่ดินแดนนี้มันจะเป็นดินแดนเดียวกันกับเกมภาคที่แล้วแล้วซากที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือซากของอโนลอนโดที่ผุพังไปตามกาลเวลาแต่ทฤษฎีนี้อย่างที่บอกมันจะถูกหักล้างหลายต่อหลายครั้งเมื่อเราดำเนินเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆจนไม่ค่อยมีคนยอมรับในทฤษฎีนี้นักเอาแค่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าที่นี่เป็นอโนลอนโดจริงทำไมรูปปั้นถึงไม่ได้เป็นรูปปั้นหน้าของลอร์ดกวินล่ะแล้วอโนลอนโดเนี่ยตั้งอยู่บนภูเขาสูงเสียดฟ้าสูงเหนือเมฆขึ้นไปอีกด้วยซ้ำจู่ๆทำไมตอนนี้ถึงมาอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถูกน้ำท่วมขังได้ขนาดนี้ล่ะมันไม่สมเหตุสมผลน่ะ
นี่ยังไม่นับเรื่องที่ว่าสังคมของโซมีการฟันธงค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าดินแดนของเกมภาคแรกกับภาค2เป็นคนละทวีปกันแต่ถึงอย่างนั้นเวลาพูดถึงดินแดนนี้ก็ยังมีการพูดถึงทฤษฎีนี้อยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่มีใครเชื่อหรือว่ายึดถือเป็นทฤษฎีหลักแล้วนั่นนำไปสู่ทฤษฎีที่2เป็นทฤษฎีความน่าจะเป็นที่ไม่มีหลักฐานยืนยันเรารู้อยู่แล้วว่าที่นี่เกี่ยวข้องกับลอร์ดกวินรู้อยู่แล้วว่าที่นี่เกี่ยวข้องกับอโนลอนโดแล้วในเกมภาคแรกคนที่เกี่ยวข้องกับ2เรื่องนี้และยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ก็คือเจ้าหญิงกวินเนเวียจากเกมภาคแรกเรารู้อยู่แล้วว่าเธอที่เราเจอคือภาพลวงตาและมีการระบุเอาไว้ชัดเจนว่าตัวเธอเองได้แต่งงานออกเรือนไปตั้งนานแล้วก่อนที่เราจะเริ่มต้นเกมภาคแรกด้วยซ้ำก็เลยมีคนตั้งทฤษฎีขึ้นมาว่าหรือว่าที่ Tower of Frame นี้จะเป็นเรือนหอที่กวินิเวียกับสามีของเธอออกเรือนมาตั้งลกลากกันที่นี่เป็นมหานครใหม่แล้วเธอสร้างขึ้นให้มันมีลักษณะด้วยแปลนเดียวกับอโนลอนโดบ้านเก่าของเธอประสบนิกรทุกคนก็จะเป็นยักษ์แล้วก็มีทหารรุ่นเก่าของลอร์ดกวินตามมาอารักขาเจ้าหญิงด้วยซึ่งตามทฤษฎีนี้ก็จะช่วยอธิบายเรื่องของการมีอยู่ของดากอนสเลเยอร์แล้วก็สถาปัตยกรรมต่างๆได้แต่สิ่งที่ไม่มีหลักฐานยืนยันก็คือเราไม่เห็นร่องรอยใดๆของเจ้าหญิงกวินเนเวียที่นี่เลยเนี่ยอย่าอ้างว่าเมืองมันจมน้ำไป 99% เพราะว่าถ้ามันมีมันต้องมีใช่ไหมไม่งั้นก็ไม่สามารถอ้างได้มันเป็นแค่ความน่าจะเป็นไม่มีเลยไม่มีภาพเซลฟี่ของเจ้าหญิงอยู่ที่นี่แปะอยู่ตรงกำแพงบ้านตรงไหนเลยดังนั้นทฤษฎีนี้ก็เลยเป็นทฤษฎีลอยๆน่าสนใจแต่ว่าไม่มีหลักฐานยืนยันรองรับชัดเจนแล้วก็มาถึงทฤษฎีสุดท้ายทฤษฎีที่ผมเชื่อหมดใจว่าน่าจะใช่มันเป็น 20% ที่หายไปของเนื้อเรื่องเพราะฉะนั้นไม่มีผิดถูกใครเดาแบบไหนพิมพ์ในกล่องคอมเมนต์ได้เลยแต่นี่คือทฤษฎีที่ผมจะเดาทฤษฎีนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าดินแดนนี้เป็นบ้านเกิดของลอร์ดกวินจากเกมภาคแรกเมื่อมีไฟเกิดขึ้นมีความร้อนมีความอบอุ่นมีชีวิตมีความตายเกิดขึ้นมีอารยธรรมต่างๆทั้งของมนุษย์แล้วก็ยักษ์กระจายอยู่ทั่วไปหมดที่นี่คือจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งของอาณาจักรยักษ์ยักษ์เองก็มีหลายอาณาจักรด้วยเหมือนกันผมไม่คิดว่าลอร์ดกวินนีโต้แล้วก็น้องไอซ์เป็นยักษ์จากอาณาจักรเดียวกันน่าจะมากันจากคนละบ้านแต่ว่าก็มีอาณาจักรยักษ์อยู่หลายต่อหลายที่ที่นี่คือหนึ่งในนั้นและที่นี่น่าจะเป็นบ้านเกิดของลอร์ดกวินลอร์ดกวินเกิดและเติบโตที่นี่ก็เป็นราชาของอาณาจักรยักษ์นักรบที่นี่มีกองทัพประจำอาณาจักรของตัวเองแบ่งตามอาวุธที่ผมเคยอธิบายไปหอกยาวดาบใหญ่ลอบสังหารและหน่วยข่าวกองแล้วก็พลธนูทุกอย่างมีครบอยู่ที่นี่แล้วจนกระทั่งวันหนึ่งลอร์ดกวินก็ครอบครองหลอดโซแห่งแสงด้วยพลังที่เขาได้รับประกอบกับกองทัพที่เขามีอยู่แล้วเขายกพลขึ้นแล้วก็ไปต่อสู้กับมังกรโบราณเคียงข้างกันกับอีก2กองทัพของนีโต้แล้วก็แม่มดแห่งไอซ์ลิดแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นของยุคแห่งไฟที่เรารู้กันมาจากเกมภาคแรกหลังจากได้รับชัยชนะเหนือมังกรทั้ง3ก็แยกย้ายกันไปตั้งตนเป็นเทพเจ้าปกครองทั้งยักษ์แล้วก็มนุษย์ทุกคนที่นับถือพวกเขาเป็นเทพเจ้าและตอนนี้เองที่ฐานะของลอร์ดกวินยกระดับไปเรียบร้อยแล้วเขาไม่ได้เป็นแค่ราชาของยักษ์อาณาจักรใดอาณาจักรหนึ่งอีกแล้วเขาสามารถปกครองใครก็ได้ทุกคนที่นับถือเขาจะมารวมตัวกันสร้างเป็นอารยธรรมที่เขาต้องการที่เขาเป็นเทพเจ้าของจริงแล้วเพื่อที่จะปกครองทั้งยักษ์แล้วก็มนุษย์ที่เข้ามาสวามิภักดิ์ลอร์ดกวินเองก็เลยย้ายที่เหมือนกับตอนนี้เขากินดินแดนของมังกรไปเรียบร้อยแล้วแล้วรู้อยู่แล้วนี่ว่าดินแดนของเกมภาคแรกสร้างทัพดินแดนโบราณของมังกรด้วยซ้ำเราเคยเห็นมังกรโบราณอยู่ใต้ดินลงไปของดินแดนภาคแรกลอร์ดกวินได้ดินแดนตีกินพื้นที่ดินแดนของมังกรได้ก็ย้ายตัวเองไปสร้างเมืองของตัวเองอาณาจักรของตัวเองที่ดินแดนนั้นแล้วเขาก็สร้างอโนลอนโดขึ้นบนยอดเขาโดยที่เชิงเขาด้านล่างเป็นอาณาจักรของมนุษย์ที่ยกย่องเขาเป็นพระเจ้าเป็นอาณาจักรที่สวามิภักดิ์ต่อเขานิวลอนโดบ้างล่ะเซนต์ฟอร์เทสที่เป็นเหมือนกับทางเข้าบ้างล่ะใช่ไหมดังนั้นที่นี่จึงไม่ใช่อโนลอนโดแล้วก็ไม่ได้สร้างเรียนแบบอโนลอนโดด้วยซ้ำแต่อโนลอนโดต่างหากที่สร้างเรียนแบบที่นี่ลอร์ดกวินสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นโดยเรียนแบบกับนครยักษ์ที่เขาเคยเกิดแล้วก็เติบโตมาเพื่อเป็นการประกาศความรุ่งเรืองของอารยธรรมยักษ์บ้านเกิดของตัวเองแล้วตอนนี้เขามีฐานะเป็นพระเจ้าแล้วนี่ยิ่งใหญ่กว่าแค่ราชาของยักษ์ดังนั้นเขาเลยเปลี่ยนรูปปั้นเดิมให้กลายเป็นหัวของเขาแทนเพื่อแสดงฐานะของตัวเองซึ่งเกี่ยวกับรูปปั้นหัวอินทรีย์มันจะเหมือนกับอารยธรรมต่างๆอย่างอารยธรรมของฟาโรห์ใครก็ตามที่ขึ้นครองตำแหน่งของฟาโรห์ก็จะใส่เสื้อผ้าเหมือนกับฟาโรห์ที่เราเคยเห็นกันบ่อยๆใช่ไหมหัวบานๆอะไรแบบนั้นอันนั้นคือฟาโรห์ใส่แล้วรู้เลยว่านี่คือฟาโรห์หรือว่าในอารยธรรมของจีน
ใครก็ตามที่เป็นฮ่องเต้จะถือว่าคนคนนั้นเป็นบุตรของมังกรใช่ไหมก็จะแทนเสื้อผ้าใส่เสื้อเหลืองๆมีมังกรพาดไปพาดมาที่ตัวอันนั้นคือลักษณะของฮ่องเต้ดังนั้นที่ดินแดนยักษ์นี้นกอินทรีเปรียบเสมือนตาสัญลักษณ์ของพระราชาผู้ปกครองยักษ์ทั้งมวลของอาณาจักรนี้แต่ว่าลอร์ดกวินปกครองทั้งยักษ์แล้วก็ปกครองทั้งมนุษย์ด้วยแล้วเหนือกว่านั้นเขาก็เลยเปลี่ยนหัวอินทรีออกเป็นหัวเขาแทนอย่างที่เราได้เห็นกันในเกมภาคแรกแล้วมันก็จะเหมือนเกมสามก๊กหรือว่าเกมชิงดินแดนที่เราเล่นๆกันมาทุกๆครั้งที่เราตีดินแดนใหม่ได้ตีเมืองขึ้นได้เราไม่ได้ทิ้งที่เก่าไปเลยเราก็แบ่งคนส่วนหนึ่งก็ไปปกครองที่ใหม่อีกส่วนหนึ่งก็ถูกทิ้งเอาไว้ให้ปกครองที่เดิมดังนั้นหลังจากที่ลอร์ดกวินได้ดิบได้ดีตั้งตนเป็นพระเจ้าไปแล้วที่นี่ดินแดนบ้านเกิดก็เลยมีการผลัดเปลี่ยนให้ยักษ์ตนใหม่ขึ้นมาเป็นราชาแทนแล้วก็แน่นอนก็ต้องมีการทิ้งทหารเฝ้าเมืองเอาไว้บ้างดังนั้นดากอนสเลเยอร์ที่เราเจอก็คือดากอนสเลเยอร์ที่อยู่เฝ้าเมืองบ้านเกิดของลอร์ดกวินนั่นเองจากนั้นอารยธรรมของที่นี่ก็ดำเนินสืบต่อไปเรื่อยๆด้วยการปกครองของราชายักษ์องค์ใหม่ซึ่งถ้าเกิดเรื่องราวเป็นไปตามไทม์ไลน์นี้จริงๆทฤษฎีนี้ก็จะสามารถตอบข้อเท็จจริงทั้ง3ข้อของดินแดนนี้ได้ครบแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องราวที่ว่าที่นี่เป็นบ้านเกิดของลอร์ดกวินไม่ได้มีส่วนอะไรกับเนื้อหาของเกมภาค2เลยซึ่งนั่นเท่ากับว่าผมกำลังทำให้น้องๆเสียเวลาฟังตั้งนานไม่ได้ป้องแป้งอะไรขึ้นมาเลยแต่ยังอย่าพึ่งทฤษฎีมันยังไม่จบแค่นั้นเรื่องราวจริงๆของดินแดนนี้ในยุคสมัยในตอนนี้กำลังจะเริ่มต้นต่อจากนี้เพราะนอกเหนือจากผมจะตั้งสมมติฐานว่าที่นี่คือบ้านเกิดของลอร์ดกวินแล้วผมยังเชื่อแบบหมดใจรอบที่สองอีกเช่นกันว่าที่นี่คือบ้านเกิดของคิงเวนดิกคนที่เรากำลังตามหาตัวอยู่ด้วยทีนี้ไปกันช้าๆโดยไม่ได้สปอยอะไรถึงขั้นเสียอรรถรสเพราะเราจำเป็นจะต้องรู้จักที่นี่เพื่อทำความเข้าใจเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในช่วง 4-5 วิดีโอต่อจากนี้เริ่มจากสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วก่อนเรารู้อยู่แล้วว่าเวนดิกผันตัวเองจากราชาอาณาจักรใดอาณาจักรหนึ่งกลายไปเป็นซุปเปอร์ราชาผู้คุมทวีปนี้ทั้งทวีปจากนั้นก็ลาทิ้งบ้านเกิดไปสร้างปราสาทแดงเหล็กอยู่ตรงกลางของทวีปนี้อารมณ์เดียวกับตอนที่ลอร์ดกวินได้ดิบได้ดีก็ทิ้งบ้านเกิดไปแล้วก็ไปสร้างปราสาทของตัวเองนั่นแหละแต่ถึงจะย้ายไปอยู่ปราสาทแล้วด้วยความที่ที่นี่เป็นบ้านเกิดมันก็ยังมีร่องรอยของเวนดิกปรากฏอยู่มากมายซ้อนทับกันกับที่ปราสาทแดงเหล็กอะไรที่เคยมีที่นี่เวนดิกก็เหน็บติดตัวไปใช้ที่ปราสาทแดงเหล็กด้วยอะไรที่ปราสาทแดงเหล็กมีก็มีการส่งต่อมาใช้ที่นี่ด้วยเหมือนกันทั้งหมดเลยเกิดเป็นพยานบุคคลที่เชื่อมโยงเวนดิกกับบ้านเกิดของเขาไล่กันไปช้าๆที่นี่มีทหารยักษ์ชุดเกราะตะไคร่จับที่ปราสาทแดงเหล็กเองก็มีด้วยเหมือนกันที่นี่มีดากอนไรเดอร์ที่ปราสาทแดงเหล็กเองก็มีด้วยเหมือนกันแต่เอาเข้าจริงที่ชัดเจนกว่านั้นคือโซของดากอนไรเดอร์ก็ระบุชัดอยู่แล้วว่าพวกเขาเป็นหน่วยลบที่ขึ้นตรงกันกับคิงเวนดิกที่นี่มีอัศวินชุดเกราะทองคำที่ปราสาทแดงเหล็กเองก็มีอัศวินแบบนี้ด้วยเหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าใครยังจำกันได้ย้อนกลับไปในวิดีโอที่ผมวิ่งไปเก็บเจ้าเหล็กแหลมดุนก็จะมีอัศวินชุดเกราะทองคำแบบนี้ยืนเฝ้าประตูอยู่มันไม่ได้เฝ้าเหล็กแหลมดุ้นนะมันเฝ้าประตูอยู่แล้วประตูบานนั้นเป็นประตูที่จะเข้าได้ก็ต่อเมื่อเรามีแหวนของเวนดิกเท่านั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเวนดิกจะมีอัศวินแบบนี้คอยเฝ้าอยู่เสมอไม่หมดแค่นี้ที่นี่มีน้องเจียพ่นไฟที่ปราสาทฝั่งตรงข้ามของปราสาทแดงเหล็กก็มีเจ้าพวกนี้บินยั่วเย้ยอยู่เต็มไปหมดซึ่งแน่นอนการที่จะไปถึงที่นั่นได้จำเป็นจะต้องมีแหวนของคิงเวนดิกเท่านั้นซึ่งมันไม่ใช่แค่พยานบุคคลที่ผมเพิ่งพูดไปเดี๋ยวพอเราเลื่อนเรื่องดำเนินไปถึงช่วงแอร์เรียที่2ของเกมมันจะมีตัวละครอีก2คนที่ช่วยยืนยันตอกย้ำว่าที่นี่คือบ้านเกิดของเวนดิกจริงๆนะเขย่าแขนแต่ก่อนที่เราจะทำความรู้จักกับ2คนนั้นแล้วเพื่อที่เราจะได้เข้าใจเนื้อเรื่องของ2คนนั้นเราจำเป็นจะต้องแน่ใจแล้วก็พูดตรงกันก่อนว่าที่นี่คือบ้านเกิดของเวนดิกจริงๆแต่โดยไม่ต้องเอาเนื้อเรื่องสปอยมาเกี่ยวข้องแค่ข้อมูลที่เรารู้จนถึงณตอนนี้เราก็สามารถวาดไทม์ไลน์ของทวีปนี้ได้แล้วซึ่งมันจะเป็นไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้องกันกับไทม์ไลน์ของคิงเวนดิกนั่นเองไทม์ไลน์ของทวีปนี้จะเป็นเส้นตรงจากซ้ายไปขวาณจุดเริ่มต้นจะเป็นแถบสีฟ้าซึ่งเป็นช่วงที่เวนดิกเป็นราชาของที่นี่ Tower of Flame แล้วก็ปกครองเหล่ายักษ์ไปวันๆแล้วก็ดำเนินเนื้อเรื่องไปถึงแถบสีเหลืองซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รุ่งโลดที่สุดเป็นช่วงเวลาที่เวนดิกขึ้นเป็นใหญ่ปกครองทวีปนี้แต่ตรงช่วงท้ายๆของยุคที่รุ่งเรืองที่สุดก็เป็นจุดสีแดงซึ่งเป็นช่วงที่พวกไจแอนท์ข้ามน้ำข้ามทะเลบุกมาโจมตีทวีปแดงเหล็กหลังจากสงครามทุกอย่างเป็นไปตามคำบอกเล่าของลิเซีย
ที่เราเคยเจอในวิดีโอพาร์ทที่แล้ว I'd heard awful rumors about this place and I'm afraid they were all true The king gone The earth ravaged The burden on the people weighs heavy ลิเซียเล่าว่าเธอได้ยินข่าวลือไม่ดีมากมายเกี่ยวกับดินแดนนี้ทั้งสงครามอันเลวร้ายกับพวกไจแอนต์แผ่นดินสั่นสะเทือนจากการต่อสู้และก็ราชาที่หายสาบสูญไปตรงนี้เองที่ลิเซียหมายถึงคิงเวนดิกแล้วนั้นนำไปสู่ช่วงแถบสีดำบนไทม์ไลน์ของเขาเป็นช่วงเวลาที่คิงเวนดิกหายไปจากไทม์ไลน์ของทวีปนี้หายไปไหนไม่รู้หายไปยังไงไม่รู้หายไปทำไมไม่บอกแต่นั่นคือช่วงที่อำนาจทั้งหมดของปราสาทแดงเหล็กถูกเปลี่ยนมือไปสู่ผู้อื่นมันเป็นการหายสาบสูญที่ไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงแต่ที่แน่ๆสิ่งหนึ่งที่เรารู้ชัวร์ก็คืออำนาจในปราสาทแดงเหล็กถูกเปลี่ยนมือไปเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเราดูกันจากสภาพบ้านเกิดของคิงเวนดิกที่เราเห็นในวิดีโอพาร์ทนี้มันเป็นการช่วยบอกใบ้กับเราว่าใครก็ตามที่กุมอำนาจต่อจากคิงเวนดิกเขาไม่ได้ร่วมแชร์เจตนารมณ์ของคิงเวนดิกด้วยบ้านเกิดของเวนดิกจึงถูกทำลายด้วยการปล่อยน้ำให้ท่วมขังเพื่อให้แน่ใจว่าเจตจำนงหรือมรดกทางความคิดที่เวนดิกทิ้งไว้ให้กับคนรุ่นหลังจะไม่ได้รับการสานต่อคืออย่าลืมว่าที่นี่เป็นดินแดนของยักษ์ที่ตั้งมาอยู่ตั้งแต่ช่วงต้นของยุคแห่งไฟนะโลเคชั่นดีงามตั้งอยู่มานานนมจู่ๆจะมาเป็นที่ราบต่ำถูกน้ำท่วมตามธรรมชาติได้ยังไงมันไม่ใช่กรุงเทพนะดังนั้นการล่มสลายนี้จึงเป็นฝีมือของใครสักคนใครสักคนที่ปล่อยน้ำมาท่วมเมืองเพื่อต้องการให้ทั้งชาติกำเนิดและก็ทุกคนที่สนับสนุนเวนดิกหายไปจากทั้งแผนที่แล้วก็หน้าประวัติศาสตร์ซึ่งมันเป็นแผนการที่ได้ผลดีมากๆด้วยเพราะถ้าเราดำเนินเนื้อเรื่องไปกว่านี้อีกหน่อยนึงเราจะได้รู้ว่า Tower of Flame ไม่ใช่ชื่อของสถานที่นี้ด้วยซ้ำมันถูกตั้งขึ้นที่หลังชื่อของเมืองหายไปแล้วจริงๆเราไม่มีทางรู้เลยแต่มันไม่ใช่ Tower of Flame แน่ๆแล้วถ้าเกิดว่าใครยังจำกันได้ในเกมภาคแรกก็มีเมืองนึงอยู่เหมือนกันที่ถูกน้ำท่วมจนล่มสลายไปทั้งเมืองเมืองที่ว่าคือนิวลอนโดที่ปกครองโดยโฟคิงตำนานเล่าว่าโฟคิงลุ่มหลงในศาสตร์มืดจนนักปราชญ์ของเมืองพากันกังวลจากนั้นจึงประชุมและตัดสินใจว่าจะปล่อยน้ำท่วมขังให้โฟคิงจมหายไปกับเมืองโดยเพื่อให้แผนการนี้สำเร็จพวกเขาเลยจำเป็นจะต้องสังเวยประชาชนทั้งเมืองตามไปด้วยนั่นคือโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจากการที่ชนชั้นปกครองไปลุ่มหลงในศาสตร์มืดแล้วประวัติศาสตร์ก็ซ้ำรอยที่นี่เพราะคิงเวนดิกเองก็ลุ่มหลงในความมืดไม่ต่างจากโฟคิงแต่เราสามารถเรียกความลุ่มหลงได้ในหลายๆรูปแบบการกระหายในพลังแบบโฟคิงก็เป็นความลุ่มหลงแบบหนึ่งหรือจะตกหลุมรักกับความมืดอย่างคิงเวนดิกก็เป็นอีกนิยามหนึ่งของความลุ่มหลงที่จะจบลงด้วยโศกนาฏกรรมเหมือนกันส่วนในตอนนี้ในวิดีโอนี้จือจางของผมอยู่ณจุดสีเทาจุดที่เราไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงแถบสีดำรู้แค่ว่าอารยธรรมทั้งหมดของทางทวีปล่มสลายไปเรียบร้อยแล้วด้วยการที่ผู้คนพากันกลายเป็นฮอลโลสิ่งที่รอเราอยู่ข้างหน้าไม่ใช่เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในช่วงแถบสีเทาแต่จะเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นแล้วในช่วงแถบสีดำแต่นั้นยังไม่ใช่ในวิดีโอนี้เฉพาะตอนนี้เฉพาะในวิดีโอนี้สวัสดีครับผม